โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่บล็อกเพจ PP ที่10ของผมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นอีก1วันนะครับที่ผมจะมาเทรดเนาะแล้วก็เป็นอีก1วันที่กราฟเหวี่ยงอีกแล้วนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เมื่อไหร่นะครับก็กราฟเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยเนาะก็มันก็เทรดลำบากนะครับทุกคนแต่ก็ทำไงได้เนาะก็มันเหวี่ยงอ่ะก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เนาะก็โอเคครับช่วงนี้ผมมองว่าตลาดเนี่ยพอมีจังหวะเทรดได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีจังหวะเทรดได้มากเท่าไหร่นะทุกคนมันแบบมีจังหวะพอเทรดได้บ้างในหลายๆจุดนะครับเท่าที่ผมวิเคราะห์มาเมื่อกี้นะครับเท่าที่ผมนั่งดูกราฟมานะครับก็วันนี้ผมก็เลยว่างั้นเดี๋ยวผมจะเทรดนะครับงั้นวันนี้ผมว่าผมจะมาเทรดนะครับก็วันนี้ผมขอลดขนาดไม้แล้วกันนะทุกคนเหลือสัก100เหรียญเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเพราะว่า300เหรียญกับกราฟแบบนี้ผมรู้สึกความเสี่ยงมันสูงเกินไปนะครับรับไม่ไหวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้บ่าย 2:15 นาทีนะครับโหเวลาเท่ากับเมื่อวานอีกแล้วเนาะเมื่อวานได้เทรดก็เวลานี้นะครับวันนี้ได้เทรดก็เวลาเดียวกันเป๊ะเลยนะครับบ่าย 2:15 นาทีนะครับก็ดูแล้วน่าจะได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับที่น่าจะสวยที่สุดของวันนี้แล้วนะครับตลอดที่ผมวิเคราะห์กราฟมานะครับตลอดทั้งวันนี้นะที่ผมวิเคราะห์กราฟมานะครับผมรู้สึกว่าไม่ไหวเลยนะครับกราฟช่วงนี้นะยิ่งแบบเป็นไทม์เฟรมเล็กๆไทม์เฟรม1นาทีแบบนี้นะครับโอ้โหยิ่งเบี่ยงนะครับกราฟแบบว่าอันตรายสุดๆนะฮะไอเทรดนี่น่าจะอารมณ์แบบประมาณว่าเหมือนอยู่บนรถไฟเหาะนะฮะ คือแบบว่ารุนแรงมากนะครับกราฟนะช่วงนี้นะครับโอเคครับก็ตรงนี้เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้นะครับอุ้ยอุ้ยยังขึ้นได้ต่อปะกราฟยังขึ้นได้ต่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทนี้เมื่อไหร่นะครับผมจะหาจังหวะเทรดลงทันที1ไม้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่ตัดผมก็จะรอไปก่อนนะครับก็เหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็ใกล้จะมาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะกดเทรดลงตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันนะฮะว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่1ในวันนี้นะครับแล้วดูแล้วน่าจะเป็นไม้เดียวด้วยนะครับวิเคราะห์กราฟนานมากนะวันนี้ก็ถ้าเทรดไม้นี้นะครับจบแพ้หรือชนะผมก็จะหยุดเลยนะครับโอ้โหทุกคนดูกราฟสิโอ้ my god โอ้คือแบบเหวี่ยงได้รุนแรงมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลยแล้วกันนะครับนี่เนาะตอนนี้แรงขายทุบลงมาชัดเจนแล้วนะแปลว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับโอเคครับก็ผมเลือกกดเทรดลงเลยนะครับสลับไม้ที่1แล้วก็เป็นไม้สุดท้ายในวันนี้นะครับก็ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะครับอย่างแรกในภาพรวมใหญ่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตา
ามนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับถือว่าวันนี้ได้เทรดไม้เดียวแต่ก็สวยๆอยู่นะครับยังสวยอยู่นะโอเคครับก็สำหรับไม้แรกแล้วก็เป็นไม้เดียวในบล็อกเทรด EP ที่10นี้นะครับก็ผมเลือกกดเทรดลงไปนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้กราฟกลับตัวลงจริงๆแล้วก็ชนะไปได้สำเร็จนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,054.87 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้ประมาณ 1,054.87 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากตอนแรกที่เริ่มต้นมาพอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะครับในช่วง10 EP แรกนี้เนาะเริ่มต้นมาได้ดีมากๆเลยนะครับแม้ในวันที่กราฟเหวี่ยงแบบนี้ผมก็ยังคงทำกำไรได้เนาะถือว่าโอเคนะถือว่ายังฟอร์มดีอยู่ฟอร์มยังไม่ตกนะ โอเคครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับทุกคนก็เทรดไปทั้งหมดอยู่ที่1ไม้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับใน1ไม้วันนี้นะแล้วก็ทำกำไรมาได้วันนี้อยู่ที่ประมาณ80เหรียญนั่นเองนะครับก็ส่งผลให้วันนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นไปถึง 2,000 เหรียญได้สำเร็จนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับวันนี้นะยอดเยี่ยมมากๆนะครับแม้ว่าจะได้เทรดแค่ไม้เดียวแต่ผมมองว่าวันนี้จบกำไรได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับสำหรับวันที่ตลาดมันเป็นแบบนี้เนาะวันที่ครับมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ Rock Trade EP ที่10ผมขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเนี่ย Rock Trade ในช่วงหลังๆนี้ผมกดแค่ไม้เดียวเองไม่ได้เทรดหลายไม้คือตลาดมันไม่เป็นใจจริงๆนะครับมันได้เทรดแค่ไม้เดียวจริงๆนะแล้วก็ดูจากกราฟก็เพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับคือแบบจะเทรดหลายไม้ก็ ความเสี่ยงมันก็เยอะเกินไปเนาะมันก็ไม่ไหวนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับที่ว่าทำไมช่วง EP หลังๆนี้ได้เทรดแค่ไม้เดียวนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้หรือดูแล้วได้สาระนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆแล้วเจอกันในบล็อกเทรด EP ต่อไปครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ